สวัสดีครับพอดีผมได้สั่งทรายแมวมานะครับจากที่ทดลองใช้เมื่อครั้งที่แล้วเป็นทรายแมวของ Okiko Eco นะครับก็ใช้งานดีเลยครับผมติดใจก็เลยสั่งมา4ลังเลยแต่ผมก็สั่งเป็นกลิ่นของนี่นะครับเอพิโซก็คือกาแฟกับกลิ่นของเนี่ยครับลาเวนเดอร์ค่อนข้างจะหอมมากนะครับติดใจแล้วก็วันนี้ผมกำลังขนของเข้าฟาร์มนะครับก็คือย้ายน้องแมวด้วยเริ่มทยอยย้ายแล้วนะครับกำลังจะพาน้องแมวเข้าฟาร์มก็เดี๋ยวเราจะเอาทรายแมวเข้าไปด้วยเลยทีเดียวแต่ทีนี้ผมจะมาแนะนำกลิ่นใหม่ว่าผมก็เพิ่งได้มาเป็นของโอกิโกเหมือนกันนะครับจากที่ทดลองใช้แล้วก็ติดใจนะก็เลยเนี่ยครับจับตัวนี้มาเลยโอกิโกโทฟุนะครับก็คือมันจะแตกต่างจากทรายแมวทั่วไปของอีโคหรือของทรายแมวต่างๆมันจะเป็นเม็ดทรายกลมนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดเป็นเส้นนะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้แต่ว่าเออมันไม่ใช่เส้นขนมจีนแต่หั่นเป็นท่อนน้อยๆนะครับน่าใช้ดีตัวนี้น่าทดลองนะครับผมก็เอามา2กลิ่นก็คือกลิ่นพีทกลิ่นพีทแล้วก็ที่ใช้ประจำอยู่แล้วก็คือกาแฟเนาะผมก็ติดกลิ่นกาแฟอยู่แล้วด้วยพอใช้เป็นประจำนั่นเดี๋ยวเราจะขนทรายเข้าฟาร์มเข้าไปที่ฟาร์มกันนะครับแล้วก็ที่ผมใช้ตัวนี้ก็คือน่าใช้1นะครับแพ็คเกจสวยงาม2นี่ลดราคาจากปกติ250เหลือ139บาทท้าให้ลองนะครับพรีเมียมด้วยที่สำคัญนะครับพรีเมียมด้วยน่าใช้ครับเอามาทดลองใช้ดูแต่ผมคิดว่าน่าจะดีนะเพราะว่าถ้าอย่างเนี้ยครับมันจะติดเท้าแมวเนาะเท่าที่เรารู้กันมันก็มีติดบ้างอ่ะแหละจะว่าไม่ติดเลยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก็ดีกว่ารุ่นอื่นๆที่ผมเคยใช้นะครับเพราะมันค่อนข้างจะติดเยอะแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมว่านะลดเปอร์เซ็นต์การติดเท้าแมวได้ดีมากเลยแหละดูทรงนะแต่เราต้องไปทดลองใช้ดูก็เดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มกันเลยครับนี่นะครับตอนนี้ผมย้ายแมวมาไว้ในโรงนี้ก่อนนะครับก็จะต้องอาจจะต้องอยู่ในนี้ไปสักพักนึงก่อนเพราะว่าเราจะใช้ห้องที่บ้านไว้เลี้ยงปลาอีกห้องนึงนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะตั้งใจจะมาเพาะแมวที่นี่แหละแต่เรายังไม่มีโรงของเขาโดยเฉพาะก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนเนาะก็ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดกรงเรียบร้อยนี่น้องเขากำลังล้างกระบะทรายใหม่นะครับขาไหวไหมเนี่ยคนอยากช่วยนี่ค่ะสายน้องแมวกลิ่นอะไรคะกลิ่นกาแฟหอมไหมหอมไหมลองเช็คสิหอมไหมดมที่หอมไหมนี่ดมที่ถังอะตอมดมให้เลยเนี่ยหอมไหมหน้านี่หอมหรือไม่หอมเด็กไม่รู้จักกลิ่นกาแฟแล้วลองกินแอปเปิ้ลสิเอาลองกินแอปเปิ้ลนะไม่ใช่แอปเปิ้ลพีทลูกพีทเทอีกกระบะหนึ่งลูกกินหอมกว่านะเด็กชอบกลิ่นลูกพีชอ๋อชอบกลิ่นนี้เหรอเด็กชอบกลิ่นลูกพีชจริงๆอ่ะเขามีอีกหลายกลิ่นนะเขาจะมีกลิ่นชาเขียวมีกลิ่นบลูเบอร์รี่กลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็เหมือนอีกกลิ่นหนึ่งจะเป็นกลิ่นชาโคสีดำกลิ่นลูกพีชนี่หอมเลยเนาะหอมมากเลย
อ่อนไม่แรงเท่าไหร่แสดงว่าตัวอีโคกลิ่นกาแฟแรงกว่าส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าตัวนี่ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้ก็คือตัวโทฟุนี่ตัวเต้าหู้เต้าหู้กลิ่นกาแฟจะอ่อนกว่ากลิ่นอีโคนี่นี่กลิ่นพีทนี่กลิ่นพีทเทแล้วพอเปิดถุงแล้วเทเนี่ยกลิ่นออกเลยกลิ่นหอมเลยใช่ไหมอ๋อพีทหอมเลยโอเคตัวเนี้ยมันเป็นทำมาจากเต้าหู้ก็คือมันไม่มีสารเคมีใดๆเลยเผื่อลูกแมวอ่ะเผลอกินเข้าไปอ่ะมันก็ไม่เป็นไรเลยคิดว่าเป็นอาหารให้อิ่มดูซิให้อิ่มดูซิอิ่มต้องดูซิอิ่มต้องดูซิหอมไหมหอมไหมหอมไหมหอมปลายไปใส่แมวเลยกาแฟอิ่มเหรออิ่มคิดว่าไงอิ่มใส่หน้าเหรอกาแฟตัวนี้อเมริกันช็อตแฮร์แต่มันเป็นสีดำอ่ะตัวเนี้ยโอ้ช่วยกันเทช่วยกันเทไหวไหมไหวไหมไหวไหมชอบใหญ่เลยชอบช่วยหรือชอบเล่นชอบเล่น เทออกไหมเนี่ยไม่ค่อยออกเลยโอ้พอแล้วโอเคเอาไปให้หมาไปกินพีทนี่นี่นี่กินพีทแอปเปิ้ลอ๋อเหมือนลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมหนูยังคิดว่าเป็นแอปเปิ้ลเลยเนี่ยเราเห็นได้แล้วเนี่ยพี่เชียร์เทได้ไหมน้องตอมช่วยนั่นแหละเทเสร็จยกไปให้เลยเป็นไงพอได้กินใหม่เป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าไม่ติดเท้าเพราะว่าเม็ดไม่เล็กมากใช่ไม่ใช่เม็ดละเอียดแล้วก็ตัวนี้จะมีกำจัดแบคทีเรียแล้วก็ลดการเกิดเขาเรียกอะไรเชื้อราที่ผิวหนังใช่ในตัวทรายช่วยกำจัดด้วยแล้วนี่ยังติดเลยตอนนี้ผมย้ายแมวมาอยู่แค่ตอนนี้กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ตัวอยู่เลยนะครับยังขาดที่บ้านอีก5ตัวไหมประมาณ 4-5 ตัวยังมาไม่ครบนะเพราะว่ารถมันใส่ได้แค่ครั้งละ1กรงอะไรตัวนี้เพิ่งเอามานะครับยังมีทรงอาการตื่นๆอยู่เลยย้ายที่น้องแมวแต่นี้มาได้กว่าวันละตัวอันนี้น่าจะ2วัน3วันละทยอยมาเห็นตามแม่ว่าวันตาเดียวของมันตามันแดงอ่ะแมวตามันแดงเหรอก็เรียกว่าตาทับทิมเรียบร้อยเนาะปลาจะคอยดูใช่โอ้ยไอ้ต้มวันนี้ก็น่าจะเสร็จเท่านี้นะครับผมย้ายน้องแมวทยอยค่อยๆเริ่มย้ายละก็เด็กๆขอมาช่วยด้วยช่วงนี้ก็โควิดนะครับไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาเล่นกันที่นี่แทบจะทุกวันเลยเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างปลอดภัยสุดนะครับไม่มีไข่เลยมีแต่ทุ่งนาและสายลมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยไข่ต้มแกล้งน้องไข่ต้มมากัดเสื้อน้องอ้อแล้วก็นี่ผมกำลังจะย้ายพวกอิฐ
แล้วก็แผ่นพื้นปูนออกผมว่าจะทำศาลาตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตศาลาให้ดูด้วยวิธีการทำนะครับก็สวัสดีครับ